โรงครัวพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สมเด็จพระบรมราชินีให้ไปตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับท่านก็ทำของท่านเงียบๆครับท่านห่วงพระศกสนิกรของท่านนะครับก็ไปโรงครัวพระราชทานไปนะครับทีวีไม่ออกครับสื่อก็ไม่ออกครับทำกันเงียบๆครับพวกจิตอาสาก็ไปทำกันครับท่านไปช่วยเร็วมากทหารตำรวจไปช่วยกันลมจะแดกอยู่แล้วนะครับมาเนี่ยทีวีสื่อไม่ออกข่าวครับก็ไปดูครัวพระราชทานสิอันนั้นลงทุนเยอะมากกับเขาเลยนะโอ้โหวันละกี่หมื่นกล่องล่ะนะครับแล้วก็ใช้จิตอาสาตำรวจข้าราชการจิตอาสานะครับทำให้นะครับอันนี้เป็นภาระหนักนะแต่ว่าเขามีรถโรงครัวเคลื่อนที่โรงครัวพระราชทานเคลื่อนที่องค์ท่านทำอะไรก็ท่านก็ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์กับปิดทองหลังพระมาตลอดทุกงานไม่ว่างานที่ไหนนี่นะครับปิดทองหลังพระนะครับ